ครับสวัสดีครับวันนี้จะช่างมาครับวันนี้เราจะทำตัวเช็คซ่อมอินเวอร์เตอร์ขนาด18วิทยูนะครับเป็น LG อินเวอร์เตอร์ V นะครับมีปัญหานะครับดูนี่นะครับ IE18-SCB6P นะครับอาการเปิดสักพักกระพริบเปิดไฟเหรอครับเปิดเบรกเกอร์ว่าเปิดไม่ติดนะครับหรือว่าเปิดไม่ติดแล้วไฟใจนะเอาไอ้ยังไม่ยึดไว้ตอนนี้เปิดไม่ติดแล้วเดี๋ยววัดไฟตรงคอยล์ร้อนหน่อยท้ายต้องกดได้รีโมทนะครับเปิดสักพักกระพริบ5ครั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคเปิดก่อนพัดลมค่อยเย็นหมุนนะครับจากฟังเสียงมีปัญหาเยอะนะครับก็เริ่มเสียกันเยอะแล้วแต่จะมีปัญหาเรื่องเวลาไฟตกหรือว่าหม้อแปลงระเบิดหรือว่าฟ้าผ่านะครับจะเจอปัญหานี้เยอะนะครับแบบเดียวก็กระพริบเลยนะครับ4-5สมมติจะ5ครั้งครับแล้วก็ตัดดับนะครับประมาณนี้เดี๋ยวใช่ไหมไปวัดคอยล์ร้อนนะครับปัญหาใหญ่ครับไอ้ช่างติดตั้งนี่โชคดีไปนะครับแต่ช่างซ่อมนี่โคตรซวยเลยนะครับบอกตรงเวลาถอนนี่โคตรยากเลยติดตั้งก็ระวังกันด้วยครับยังไงก็เผื่อเวลาไว้เซอร์วิสนิดนึงตัวนี้ฉีดเลยนะครับเปิดฝาบนนี้แทบจะไม่ได้เลยท่านเนี่ยนี่นะแต่ยังว่าเขาบังคับให้เดี๋ยวยังไม่มีเวลาตากผ้าเออนี่นะครับเนี่ยเวลาจะถอดเมนบอร์ดนะครับเมนบอร์ดอยู่ด้านบนนะครับมันจะยากครับเรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรมันไม่ใช่ยากธรรมดาโคตรยากเลยนะครับติดตั้งง่ายนะครับแต่เวลาซ่อมนี่เหนื่อยขึ้นคอครับโอเคครับตอนนี้ช่างก็แกะฝาเรียบร้อยตรงนี้นะครับเดี๋ยววัดเทอร์มินอลดูไฟน่าจะคู่นี้นะครับมีไฟนะครับ226โวลต์นะก็พันไม่แน่ใจตัดเรียนนะเนี่ยเดี๋ยวต้องตั้งเป็น DC นะตัวนี้ DC เทียบกับ N นะครับไม่แน่ใจซ็อกเก็ตเหมือนกันสวิงมีนะครับเดี๋ยวสลับด้านนะครับเดี๋ยวบวกลบเป็นลบนะครับตัวนี้ก็คือมีปัญหาอยู่นั่นเองนะครับตัวนี้สวิง1.9 1.8 โวลต์เองนะครับจุดนี้นะครับจุดนี้แล้วโอเคเสียงน้อยนะครับไฟมีอีกตัวหนึ่งคืออะไรตัวหนึ่งเป็นกาวแล้วมั้งนะครับช่างแมวไม่เห็นนะครับนั่งอยู่ข้างบนมี LN แล้วก็ C แล้วก็กาวนะครับโอเคเป็นสายอ่อนก็สรุปไฟมีน่าจะมีปัญหาที่เมนบอร์ดนะครับคอยล์ร้อนน่าจะมีปัญหาแล้วก็เวลาใช้ก็พยายามล้างทุก6เดือนนะครับแต่ส่วนมากจะเจอปัญหาส่วนมากจะเจอที่เจอส่วนมากก็หม้อแปลงหรือว่าไฟฟ้าเกินนะครับไม่ค่อยเจอกับที่เคยเจออย่างนั้นก็คือแอร์ไม่ค่อยล้างนะครับอาการนี้
พยายามล้างแอร์ทุกๆ6เดือนนะฮะใช้ทุกวันถ้าไม่ได้ใช้ทุกวันก็ปีละครั้งนะครับตัวนี้ช่างแมวคงจะไม่ถอดบอร์ดนะครับคงจะเตรียมเครื่องมือมาเปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าเคสนี้ยากนะครับเพราะว่าถอดออกแล้วเช็คซ่อมวัดไฟไม่ได้เลยนะครับโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวขอสั่งอะไหล่ดูก่อนนะครับได้ยังไงค่อยมาใส่ให้ลูกค้าอีกทีนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานโอเคยังไงก็ฝากเพื่อนช่างเราด้วยนะครับเวลาติดตั้งยังไงเผื่อเวลาเซอร์วิสด้วยนะครับช่างแมวขอบอกนะครับถ้าท่านเป็นคนมาซ่อมเองท่านจะรู้ครับแต่ติดตั้งจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกครับแต่เวลาซ่อมอะครับมีปัญหาแน่นะครับ